ทุกคนต้องแซ่บไฟลุกตามฉบับของพี่ชอดสายทิพย์แน่นอนนะจ๊ะกับละครรีเมคเรื่องล่าสุดที่ออกมาเปิดโผล่นักแสดงเกือบครบกันแล้วอย่างเรื่องทองประกายแสดที่ได้นักแสดงคู่บุญอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั้นมารับบทนำกับพระเอกทั้ง5คน5หนุ่มแซ่บนะฮะที่หลายคนนั้นกำลังรอลุ้นกันว่าเป็นใครตอนนี้เนี่ยทราบชื่อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าติดตามกันได้เลยกับคมบันเทิงแน่นอนว่าเรื่องล่าสุดนะฮะผลงานของเชน2561นะฮะที่เชื่อว่าแฟนๆจอแก้วนั้นคงตั้งตารอดูกันเพราะว่าได้หยิบเรื่องนี้เนี่ยมาปัดฝุ่นใหม่ลงจอช่องวัน31กับเรื่องทองประกายแสดฮะที่หากย้อนกลับไปเนี่ยได้เคาะนางเอกไว้แน่นอนแล้วก็คือสาวเบเฟิร์นพิมชนกนั่นเองส่วนฝั่งนักแสดงชายหนุ่มๆนั้นหลายคนก็รอลุ้นกันมานานล่าสุดเนี่ยทราบชื่อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแต่ละคนบอกเลยว่ามีดีกรีเป็นพระเอกสุดแซ่บกันทั้งนั้นอ่ะมีใครบ้างจ๊ะเริ่มที่เต๋าสมชายอาร์ตพสุทธิ์สนยุคตูมตามยุทธนาและก็เอียงสิทธาและก็แอบเห็นรายชื่อของพี่ก้องสหรัฐด้วยนี่บอกเลยว่าคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆต้องแซ่บไฟลุกตามฉบับของพี่ชอนสายทิพย์อย่างแน่นอนย้อนกลับไปสักหน่อยครับผมสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของทองดีหรือว่าทองประกายฮะที่เธอนั้นมีความใฝ่ฝันถึงชื่อเสียงเงินตราเกียรติยศซึ่งเธอนั้นเนี่ยมีจุดกำเนิดมาจากสาวในร้านขายของชำที่มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงที่เธอคิดว่ามีสิ่งดีๆรออยู่นั่นเองจ้าและก็จากเสน่ห์และก็ความสวยของเธอนี่แหละจะมีผู้ชายมากมายเข้ามาในชีวิตเธอใช้พวกเขานี่แหละเป็นบันไดสู่การเป็นคุณทอประกายที่เลิศหรูและก็ร่ำรวยแน่นอนว่าเรื่องทองประกายแสดนั้นนะฮะเคยสร้างมาแล้วทั้งภาพยนตร์และก็ละครซึ่งครั้งนี้เนี่ยถูกสร้างเป็นครั้งที่7แล้วโดยก่อนหน้านะฮะผู้ที่มาทำหน้าที่รับบทเป็นทองประกายนั้นก็มีทั้งพี่ชุชุดาภาธัญญาธัญเรศเองตระกูลพิงกี้สาวิกาและก็ล่าสุดนั่นแหละจ้าก็คือใบเฟิร์นพิมชนกนั่นเองจ้าอ่ะคนไหนที่เป็นแฟนคลับนะฮะหรือว่าคนไหนที่เป็นแฟนละครเรื่องนี้ต้องจับตามองนะเชื่อว่าในเวอร์ชั่นที่ตีความจากพี่ชอดเนี่ยคงทำให้หลายคนฮือฮากันอย่างแน่นอนขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ